3ราศีเดือนตุลาคมดวงการงานโดดเด่นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีดวงการงานโดดเด่นได้แก่ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นจังหวะที่ดีโดยเฉพาะเรื่องงานต้องย้ำว่าเป็นราศีที่ต้องตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหลายอย่างหรือแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นราศีที่บางคนอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานข้อตกลงเอกสารสัญญาต่างๆแต่ว่าในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ให้ข่าวดีเรื่องตัวช่วยและยังรวมไปถึงการทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพิจิกบางคนอยากจะค้าขายออนไลน์อยากจะเปิดร้านอยากมีธุรกิจอะไรใหม่ๆจังหวะดวงดาวในช่วงนี้จะส่งผลดีในเรื่องของงานเป็นอย่างมากและยังมีข่าวดีเรื่องโชคลาภด้วยราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ข้อดีอย่างแรกเลยก็คือชาวราศีมังกรเรื่องวุ่นๆในชีวิตลดน้อยลงบางทีได้รับผิดชอบหลายๆอย่างหลายเรื่องในเวลาเดียวกันข่าวดีคือดวงดาวแห่งความวุ่นวายได้ออกจากดวงออกจากราศีคุณไปแล้วทำให้ราศีมังกรมีความสบายใจในการทำงานที่มากขึ้นมีหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้และที่สำคัญคือความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานที่ดีขึ้นด้วยใครที่รอลุ้นเรื่องการปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรก็ตามต้องบอกว่าเป็นราศีที่ติดโผมีลุ้นจะได้รับข่าวดีและรวมถึงโชคที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางไกลจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนเป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องงานและมีข่าวดีเข้ามาในช่วง1ถึง16ตุลาคมจะเป็นข่าวที่ดวงการงานนั้นโดดเด่นโดยเฉพาะงานที่ทำข้อตกลงสัญญาการว่าจ้างการซื้อขายให้รีบลงมือจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากเจ้านายจากลูกค้ามีความเมตตาต้องย้ำว่าอาจเป็นเดือนที่ต้องอาศัยวาทศิลป์การเจรจาการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเยอะหน่อยเรียกว่าเป็นความเหนื่อยที่ส่งผลดีและมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาด้วยแต่เป็นช่วงกลางเดือนไปแล้วจังหวะดวงการเงินเริ่มขยับทำให้มีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหารายได้พิเศษหรือเงินที่เรารอคอยอยู่ก็จะทยอยได้รับข่าวดีรับส่วนแบ่งหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ